อ่านเรื่องสั้นเราเพิ่งเลิกกับแฟนวันนี้เลยค่ะเสียใจมากร้องไห้ฟุ้งซ่านจนทำงานไม่ได้นั่งร้องไห้อย่างเดียวขอกำลังใจหน่อยค่ะไม่ไหวแล้วตอนนี้ผมรู้สึกเหนื่อยกับการใช้ชีวิตและหมดไฟในการทำงานบางวันเบื่อไม่อยากทำอะไรเลยนอกจากนอนทั้งวันมันเคว้งคว้างยังไงบอกไม่ถูกชีวิตตอนนี้เหมือนแค่ตื่นมาทำงานกินนอนแค่นั้นอีกอย่างผมเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนมีแค่เพื่อนร่วมงานที่คุยกันไปกินข้าวกันแค่นั้นแต่ไม่มีเพื่อนที่สามารถคุยกันได้ทุกเรื่อง